หลังจากที่มีการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาในวันที่22พฤษภาคม2562ครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2562แล้วและตามความในมาตรา121ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายใน15วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปโดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1อาศัยอำนาจตามความในมาตรา121มาตรา122และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นต้นไปค่ะส่วนทางด้านอาจารย์